รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสฉันว่าจะต้องเป็นแบบหนูนาผ่าเบะนอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปิดมาแล้วกระโดดนี่มีเรื่องนะเอาซีเอาสักทีสิเปิดนะเปิดเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาใหม่เลยใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์ทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:20 ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นรูปแบบรายการแบบใหม่ทางทีมงานเขาบอกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนเพื่อความทันสมัยใหม่แค่ไหนใหม่มากๆใหม่ยังไงพิธีกรหน้าใหม่เฮ้ยของเรานี่คือระดับท็อป10แล้วของไม่บอก คือจริงๆเนี่ยโฉมใหม่ของเราก็คือจะมีโจทย์ที่เป็นวัตถุดิบมาแล้วเขาบอกว่าให้อาจารย์ทำอาหารจากวัตถุดิบนี้จะเป็นเมนูอะไรก็ได้แต่ให้คนรุ่นใหม่ทำด้วยเผื่อบางทีคุณผู้ชมอาจจะชอบแบบเราหรือแบบสมัยใหม่คุณผู้ชมจะต้องเป็นคนตัดสินนะเราสองคนจะทำเมนูในสไตล์ของแบบกูรูสายอาหารแฟชั่นมันน่ารักที่คุณเคลมตัวเองว่าเป็นกูรูสายอาหารแฟชั่นของเราอินเทรนด์ตลอดเมนูของเราไม่การันตีว่าอร่อยไหมแต่สวยแน่สวยแน่นอนนะฮะมาดูกันดีกว่าว่าวัตถุดิบชั้นเลิศของเราในวันนี้นะฮะจะเป็นอะไรอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันครอบอยู่ในนี้คุณผู้ชมถ้าเปิดมาแล้วกระโดดนี่มีเรื่องนะแต่ตอนนี้สงสัยจะไม่ใช่กระโดดแต่เหม็นคาวมากคุณผู้ชมมันคงเป็นสิ่งที่อาจารย์ไม่ชอบกินอ่ะฉันว่าจะต้องเป็นแบบเนื้อเก้งเนื้อกวางหรืออะไรสักอย่างคาวๆอ่ะหนูนาผ่าเบะนอนอะไรอย่างเงี้ยอีอยากแหยงคุณผู้ชมเปิดดูเลยดีไหมเอาซิเอาสักทีสิเปิดนะเปิดเลยหอยไม่เอาอ่ะเราไม่ชอบกินหอยอ่ะโอ้โถอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศจริงๆนะตอนเด็กๆที่ผมโตมาเนี่ยแถบเมดิเตอร์เรเนียนปกติแล้วเนี่ยหอยแมลงภู่ที่เราที่ผมคุ้นชินแล้วกันนะปกติถ้านึ่งกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยผมไม่ค่อยทานเนาะผมพูดเลยรู้สึกว่าธรรมดาไปล้างก็ยังไม่ล้างเลยอ่ะเนี่ยบางตัวก็อ้าแล้วหอยตายอ่ะหอยเน่าอ่ะโอ้ยกว่าหอยจะสุกผัดนานพอสุกเสร็จหอยก็หดหอยเหี่ยวหอยเหนียวหมดอ่ะความจริงแล้วเวลาซื้อเนี่ยนะคะก็ต้องดูที่เขายังสดอยู่แหละมันจะเห็นไม่มีกลิ่นคาวเหม็นออกมาคือสังเกตง่ายสุดเลยนะกลิ่นแล้วหูหูมันมีผลต่อความสดไหมผิวเป็นสีอย่างเงี้ยยังสะอาดคืออ้าได้ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมันไม่สดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ของเราเป็นแบบยังสดอยู่จริงๆนี่คือคุณภาพดีเลยนะไม่ทำได้เปล่าอ่ะปิดรายการนะโอเคค่ะลาคุณผู้ชมค่ะกลับบ้านตกลงต้องทำใช่ไหมถ้าได้หอยแบบนี้ต้องทำทั้งรูปทรงแบบนี้เลยตอนนี้ก็น่าจะกำลังฮิตนะฉันเห็นที่ตลาดสดเขาทำกันเยอะหอยแมลงภู่อบอบอบก็ไปตัดอบอบอบเธอก็ตัดได้ฉันรู้อบอบอบรู้สึกว่าธรรมดาไปจะเอาหอยแมลงภู่ไปทำอะไรกันดีวันนี้คือผมคิดว่าผมอยากเอาไปทำคล้ายๆกับเป็นซุปมะเขือเทศแต่แบบสไตล์ฝรั่งก็จะกลายเป็นtomato mussel soupน่ากินเนาะน่ากินใช่ไหมฮะถ้ามีขนมปังกระเทียมกับกรอบวางนะผมเสกให้ได้เดี๋ยวนี้เลยนะมาเลยมาเชมเซมามันดูถูกกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้อาบเป็นยังไงพูดเดี๋ยวนี้ขึ้นจมูกเผ็ดหรือเปล่าสิ้นอีกไหมเด้อโอเคค่ะช่วง crispy and healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนู breakfast pancake ใส่ไข่ไก่นมสดและเนยสดชนิดเค็มละลายลงในภาชนะคนผสมด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันเตรียมไว้เติมแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสวานิลาตราโกกิคนผสมให้เข้ากันดีแล้วพักไว้10นาทีเตรียมไว้ทาน้ำมันพืชในกระทะเทฟลอนนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนตักแป้งแพนเค้กที่เตรียมไว้ลงในกระทะให้เป็นวงกลมใหญ่
จากนั้นบีบแป้งเป็นส่วนหูทั้งสองข้างใช้ไฟอ่อนรอจนหน้าแพนเค้กเริ่มมีฟองอากาศกระจายทั่วแผ่นและขอบขนมเริ่มแห้งกลับด้านพอสุกแล้วตักขึ้นใส่ภาชนะแต่งหน้าหมีด้วยกล้วยหอมวางแต่งช็อกโกแลตชิพเป็นตาและวาดปากด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายตกแต่งด้วยกล้วยหอมสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่สดเสิร์ฟพร้อมน้ำผึ้งพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนู Breakfast Pancake สนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงโทเมโทมัสเซิลซุปนะฮะเป็นเมนูแบบง่ายๆแล้วกันนะผมใช้คำว่าอย่างนั้นแล้วก็แบบคล้ายๆกับคอมฟอร์ตฟู้ดอ่ะคือกินแล้วสบายใจอุ่นใจอ่ะเราแค่รู้สึกว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนเนาะเวลามีอะไรแบบร้อนๆนะฮะแล้วก็เผ็ดจากพริกไทยดำซึ่งไม่มีในวันนี้นะฮะมีนะไงแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนไทยเราก็ชอบอะไรที่มันเผ็ดมากขึ้นนอกจากพริกไทยดำเนี่ยเราก็ใส่พริกป่นลงไปหน่อยนึงเพื่อแบบพริกหนุ่มป่นรสชาติเขาเราต้องเริ่มจากการนี่เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะผัดตัวเครื่องก่อนก็จะมีพวกกระเทียมนะฮะหอมแดงนะครับของพวกนี้เอาไปซอยละเอียดให้หมดเลยใส่น้ำมันพืชลงไปครับนิดนึงนะฮะจะได้ผัดง่ายๆผัดลงไปในหม้อใบเดียวกันได้เลยไม่ต้องทำอะไรหลายหม้อไม่วุ่นวายอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบ one pot menu ใช่จากนั้นนะครับตามด้วยขอโทษไม่ทั่วเนี่ยกระทะติดก็โทษผมของฉันตำรับเด็ดแม่สอนมานี่เป็นสูตรที่ตอกตกทอดกันมานะยายของยายของยายของยายจนมาถึงยายแล้วก็มาถึงแม่นี่แหละสูตรนี้แท้ๆเลยของดีกระเทียมนะฮะสับละเอียดแบบนี้เลยผัดกระเทียมนะฮะกับหอมแดงนะครับให้เข้ากันใส่ปริมาณไม่เยอะแต่เคล็ดลับของเขาคือต้องผัดจนสุกหลายๆคนหลายๆบ้านเขาก็จะมีแบบเครื่องเทศประจำครัวของเราเนี่ยเลือกเป็นเบลีฟนะฮะผมรู้สึกว่าอาหารฝรั่งมีนิดนึงเนี่ยมันรู้สึกว่าคุ้นปากมากกว่าแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ใช้นี้ก็ได้นะฮะโอเคเราใช้เป็นใบเบนะฮะก็โดนความร้อนก่อนเขาก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมาด้วยนะคะใส่นี้ก่อนใส่หอยก่อนแล้วค่อยใส่ใบเฮ้ยจริงเหรอจริงใส่หอยแค่ระดับคาวโอเคจริงเหรอวะจริงเอาละครับหลังจากผัดจนเข้ากันนะฮะใส่หอยแมงผู้ลงไปเลยฮะมือผมสะอาดแล้วนะเฮ้ยอันนี้วัตถุดิบชั้นเลิศแบบนี้ให้หมดเลยเหรอฮะใส่เลยอันนี้ก่อนโอเคจริงเหรอได้ใส่มาได้หมดแหละตามด้วยนี่เลยนะฮะอันนี้เป็นไวน์ขาวสำหรับประกอบอาหารนะครับใส่ลงไปไฟแรงๆได้เลยตอนนี้นะฮะให้แอลกอฮอล์เขาระเหยออกไปก็จะช่วยในเรื่องของกลิ่นของหอยด้วยจะได้ไม่คาวนะครับแล้วตอนนี้น้ำของหอยก็จะออกมาแล้วก็มีความหวานด้วยอร่อยมากแป๊บนึงเริ่มต้นพริกขี้หนูก็ต้องเป็นเด็ดมาจากต้นสดๆแล้วก็จัดการล้างปลิดขั้วออกเม็ดนี่ยังเขียวตึงเป๊ะตึงเป๊ะเลยนะคุณผู้ชมพริกขี้หนูสวนเม็ดเขียวๆนี่ถ้าไปซื้อตลาดก็คงได้แบบพริก3วัน5วันแล้วก็บางเม็ดก็เขียวๆแห้งๆคนสมัยใหม่ยังไม่รู้เลยว่าพริกขี้หนูจะเลือกซื้อต้องเลือกยังไงต้องแบบนี้นะคุณอาจารย์แต่ฝั่งนั้นทำเมนูอย่างล้ำเลยนะอาจารย์แค่เอาหอยไปอบเองขอโทษนะคะแค่หอยอบอะยังทำไม่เป็นเลยจะไปทำเมนูยากๆเดี๋ยวก็คงเททิ้งหมดละค่ะใส่หอยก่อนแล้วค่อยใส่วายก่อนโอเคจริงเหรอตอนนี้เอาไงกับมะเขือเทศให้เขาไปหั่นมาอันนี้ก่อนแล้วค่อยใส่เททิ้งหมดละค่ะจริงๆมันง่ายแต่เราซับซ้อนเอง คนสมัยใหม่ทำกับข้าวเมนูอะไรก็ช่างเขาเถอะกระเทียมก็ซื้อกีบโตๆเพราะอะไรพี่ซื้อกระเทียมจีนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแกะกระเทียมแบบนั้นอะทำกับข้าวไปจนตายอะก็ไม่หอมนี่ต้องกระเทียมไทยกรีบม่วงๆเสร็จแล้วก็แกะเปลือกออกเนี่ยกรีบเล็กๆแบบนี้โอ้ยหอมไกรนะคุณเห็นไหมนี่กระเทียมเห็นไหมคะรากผักชีรากจริงๆนะคะเนี่ยถ้าผักชีมันปลูกอยู่ใต้ดินมันก็อาจจะสกปรกเก็บมาแล้วนะอยู่ที่ตลาดก็ล้างรอบนะนี่ฉันล้างอีกนะล้างแล้วล้างอีก
ล้างแล้วล้างอีกแล้วก็จัดการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆรากผักชีพริกขี้หนูกระเทียมนะครับมะเขือเทศวันนี้เราเลือกใช้เป็นมะเขือเทศที่เอาไปลวกแล้วแล้วก็ปอกเปลือกออกแล้วนะฮะซื้อเป็นกระป๋องก็ได้หรือว่าจะทําเองก็ได้ก็จะทําเองก็จะถูกกว่าแต่ตอนนี้มะเขือเทศแพงมากเลยดิแพงเหรอฮะแพงกิโลปลูกเองมั้ยก็ได้นะถ้าหน้าบ้านคุณมีที่เหลือก็ผมว่าจะเคลียร์ตรงส่วนที่เป็นกระบองเพชรแล้วก็ปลูกมะเขือเทศขอโทษไม่ตั้งใจถ้านึ่งธรรมดาก็อบหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เลอะแบบนี้อ้าวตกลงเราเข้าครัวด้วยกันปะเนี่ยเอาละครับมาตอนนี้กำลังเดือดเลยมะเขือเทศสับหยาบๆคือเมื่อกี้น้ำจะยังไม่เยอะใช่ไหมตอนนี้คือโอเคเลยนะนี่ดูสิค่อยๆอ่ะจะดีปรุงเลยได้ขอช้อนหน่อยฮะนี่คือช้อนปรุงขอโทษคิดว่าเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้บอกเนาะผมขออนุญาตใส่เกลือนิดนึงเกลือป่นนะครับไปใส่น้ำปลาก็เดี๋ยวผิดจารีตเขาไม่รู้ความจริงซีฟู้ดเนี่ยเข้ากันดีกับน้ำปลานะต้องมีน้ำปลานิดนึงไม่งั้นน้ำจิ้มอ่ะไม่เลิศนี่ใส่น้ำปลาลงไปหน่อยนึงใส่น้ำปลาเสร็จแล้วก็ต้องมีเกลือนะขาดเกลือเนี่ยไม่ได้ไปซื้อแต่ขวดกินกันเป็นประจำไม่ทราบหรอกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดที่จะได้ดีแล้วก็ติดใจเข้าปากอุ๊ยตายอร่อยมากนี่ต้องใช้น้ำตาลปี๊บนี่หย่อนลงไปน้ำต้องเป็นสุกสะอาดไม่ใช่น้ำมันจะข้นเกินไปแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูเพราะอะไรมันจะเปรี้ยวปลิ้สติดลิ้นเลยพอเข้าปากเปรี้ยวนี่ต้องตัวนี้แต่ในขณะเดียวกันฉันก็ไม่เชื่อว่าใส่น้ำส้มสายชูเสร็จแล้วจะไม่ใส่มะนาวนะนี่น้ำมะนาวคั้นสดๆก็ใส่ตอนนี้เพราะว่ากลิ่นมันขึ้นแล้วมันมีความอร่อยแบบเปรี้ยวมะนาวนี่ถ้าน้ำจิ้มไม่ผ่านนะหอยไม่ต้องอบไปเสร็จแล้วก็กินไม่อร่อยเอาไปแจกข้างบ้านดีกว่าไม่เสียเวลาอบหอยจริงไหมคุณเพราะฉะนั้นน้ำจิ้มผ่านเราค่อยไปทำต่อโอ้กลิ่นฉุนมานอกโถเลยพริกไทยนะฮะอันนี้เป็นพริกไทยดำนะครับบุบๆแบบนี้เลยมันจะหอมมากๆเลยนะฮะอันนี้พริกขี้หนูพริกขี้หนูป่นนะฮะหมดเลยจริงเหรอทำไมไม่ใส่ตั้งแต่ตอนผัดครั้งแรกอันเนี้ยด้วยความที่มันเป็นวันพอตอะไรลงไปก็ได้มันไม่ง่ายน้ำข้นแบบน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวคนจนกระทั่งเขาร้อนอีกหน่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดผมบอกเลยว่าถ้าสีจืดเนี่ยไม่แซ่บสีต้องแบบเขียวไปเลยไม่ก็แบบส้มๆแดงๆไปเลยแบบแค่เห็นปุ๊บแบบน้ำลายวิ่งพวกคนทำกับข้าวไม่เป็นอ่ะเขาก็จะประเมินกันที่สีสันถ้าสีจืดเนี่ยไม่แซ่บ ฉุนครับคุณผู้ชมครับเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดเบื่อจริงๆพวกที่ดูถูกฝีมือฉันรีบอบหอยมาเลยมาชิมเซมามานี่มาสบายมันดูถูกกันอย่างเงี้ยมันไม่ได้อาปากเป็นยังไงพูดเดี๋ยวนี้ขึ้นจมูกเผ็ดหรือเปล่าสิ้นอีกไหมมันเหลือกินคนเดียวเลยกินไม่ได้ไงแพ้อาหารทะเลผงชูรสมีไหมวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากกับเมนู Morning Boost สนับสนุนโดย Amado Quality เริ่มด้วยใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งแก้วมังกรแดงโยเกิร์ตรสธรรมชาติกล้วยหอมสุกแช่แข็งกราโนล่าและจากนั้นใส่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคอลลิจิคอลลาเจนชงแล้วใสไม่มีสีไม่มีน้ำตาลปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเนียนละเอียดเทส่วนผสมที่ได้ใส่ภาชนะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่บลูเบอรี่
กรานูล่าและราสเบอร์รี่ให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะถึงเวลาจะอบหอยก็ต้องบอกนิดนึงว่าเวลาไปซื้อหอยแมงผู้จะต้องจัดการล้างให้สะอาดบางทีมันจะมีแบบเพียงหรืออะไรเนี่ยเกาะอย่างเงี้ยต้องแบบพยายามแงะๆนะคะแล้วก็มีบางส่วนอาจจะมีเกสรนะคะต้องดึงออกบางคนก็เรียกเป็นอย่างอื่นนะคะเรียกไม่กล้าพูดออกอากาศอะค่ะตรงนั้นกินเสร็จแล้วมันไม่ย่อยก็ต้องดึงออกหมดคุณผู้ชมมาดูวิธีการอบหอยแบบโบราณค่ะเริ่มต้นเอาขาใส่ลงไปก่อนที่ก้นหม้อทั้งหมดเนี่ยที่ใส่ลงไปจะไว้ที่ก้นหม้อพอเวลามันร้อนมันจะถูกดึงขึ้นมาแล้วคุณก็ไม่ต้องตกใจนะคะวิธีการอบหอยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่น้ำเพราะในหอยแมงผู้จะมีน้ำอยู่เยอะมากค่ะเราใส่ตะไคร้ลงไปในหม้อโปรยปลายไปก้นหม้อใบมะกรูดสิ่งเหล่านี้คือตัวที่ช่วยทำให้เกิดกลิ่นหอมเมื่อเวลาอบสุกหอยจะชวนรับประทานมากรากผักชีอีกแล้วค่ะหอมแดงใส่ลงไปก้นหม้อกระเทียม 4-5 กลีบใส่ลงไปอันนี้ทั้งหมดอยู่ก้นหม้อนะคุณก้นหม้อหมดเลยเสร็จแล้วก็บรรจงใส่หอยลงไปโอ้ยอันนี้ก็ขายหลายบาทนะเดี๋ยวนี้โลนึงโอ้เป็นร้อยแล้วนะหอยอ่ะอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าเหลืองสับใส่ลงไปเพราะว่าเราต้องการกลิ่นกับแบบความแซ่บที่มันแทรกลงไปในเนื้อหอยค่ะเราต้องใส่ลงไปด้วยพริกชี้ฟ้าแดงพอสวยไม่ได้ใส่ไปทำไงหรอกสวยงามเท่านั้นนะคะใบโหระพาใบแมงลักใส่ลงไปอันนี้เป็นสิ่งซึ่งคุณไม่ควรจะบอกให้ใครรู้เพราะมันเป็นความลับเข้ามาของไทยเรานี่แหละเอาแต่น้ำเข้ามากมาไม่ตายแล้วมีข้าวตกไว้เม็ดหนึ่งเขาก็เลยรู้เลยสิเราใส่เข้ามากอ่ะเหมือนเราเคยทำแล้วในรายการกินได้ก็กินครับผมไม่เกี่ยวนะคุณจะเคลมใช่ไหมทีมงานคะมีใครทราบบ้างไหมคะว่าพวกเชฟรุ่นใหม่เขาทำอะไรกินกันคะกับเมนูหอยอะโทเมโทมาสโซสโตเมโตหรือโปเตโตโตเมโตโปเตโตโอ้ยโปเตโตออโตมาโตจะได้กินไหมคะโอ้ยโตมาโตออโปเตโตโปเตโตออโตมาโตจะได้กินไหมคะโอ้ยมันจะกินลงเหรอวันนี้เขาทะเลาะกันเชื่อสิไปโตเมโตกับโปเตโตเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละเอาละครับหลังจากที่เข้ากันแล้วนะฮะแล้วก็เดือดอีกครั้งหนึ่งนี่เลยนะฮะตบท้ายด้วยเนยสดอันนี้ขอแนะนำว่าเป็นเนยเค็มนะฮะมันจะได้แบบนัวๆนะสุดท้ายจริงๆนะครับอันนี้เพิ่มความสดชื่นให้กับเมนูเป็นโหระพานะครับสับหยาบๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยนะจะเป็นโหระพาไทยโหระพานอกได้หมดเลยใช่โหระพาไทยก็หอมนะไม่มีปัญหาเลยหาซื้อง่ายราคาถูกกว่าใช่อันนี้คือหอมมากๆตอนนี้นะฮะแล้วก็เป็นเมนูที่ทำง่ายจริงๆแล้วหลงไม่แพ้เขานะคุณหมายถึงใครเหรอก็น่ากินไม่แพ้เขานะโอ้ยมันจะกินลงเหรอหอยแมลงผู้ไทยกลิ่นแบบนี้จะไปทำซุปฝรั่งที่สูตรเขาเหรออุ้ยตายแล้วใส่น้ำมันมะกอกสำหรับผัดด้วยเติมไวน์ขาวโอ้ยเสียงก่อนบ้าจะเข้าหมากอร่อยกว่าตั้งเยอะอีก3วันคงได้กินค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวอบไม่ถึง5นาทีหอยเดี๋ยวก็เสิร์ฟได้แล้วนะคะดีอยู่ดีอยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟเลยนะฮะกับเมนูโทมิโตมัสเซิลซุปครับโอ้ยตายละไอหอยลมหน้าฉันรออีกแป๊บหนึ่งโอเคจัดใส่ชามเสิร์ฟจานเสิร์ฟเลยแล้วกันฮะแต่มันจะเป็นจานก้นลึกนิดนึงจะได้แบบว่ามีน้ำซุปมันก็จะมีบางชิ้นที่เนื้อหลุดออกมาบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะเลือกชิ้นที่แบบเนื้อหลุดออกมาแล้วให้คุณผู้ชมกิน
ันจะได้แบบกินง่ายคือไม่มีผลต่อความอร่อยนะฮะตอนที่ผมแบบเด็กๆนะเดินแถวบีชในมาดริดหรือบาร์เซโลนาอะไรเงี้ยไม่ตบกลับด้วย ยิ้มแล้วอ่ะพูดอะไรไม่ออก เพิ่มความหอมๆด้วยพริกไทยดำไทยดำป่นนะฮะแล้วก็มีโหระพาช่อหนึ่งโหช่อใหญ่มากเรียบร้อยแล้วนะฮะกับเมนูโทเมโต้มัสเซิลซุปครับนี่สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วคราวนี้เราก็ถึงเวลาแล้วล่ะอยากจะรู้ว่าสุกไหมนี่นี่อย่างนี้เห็นไหมเราถือว่าหอยสุกแล้วการไปที่มันใส่สก๊อตไบท์อะที่ไหนมีสก๊อตไบท์ในหอยจะบ้าแล้วหรอมันคือเปลือกบริเวณเนี้ยขอบๆอะค่ะมันเป็นเส้นๆถ้าเกิดสมมติเราดึงตรงนี้มันก็จะหลุดออกมาเป็นเส้นๆได้แล้วไม่มีอะไรทำหรอกค่ะมานั่งดึงเยื่อขอบฝาหอยอะค่ะเคล็ดลับอะอยู่ที่น้ำอบหอยในหม้อค่ะน้ำที่ออกมาจากหอยที่อบนี่แหละค่ะอร่อยเหลือเกินเพราะเวลาเราหยิบหอยมาแกะรับประทานใช่ไหมคะอาจจะมีน้ำติดอยู่ตรงฝาหอยอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแบบจุบจับจุบจับมันจะอร่อยอะค่ะอร่อยจริงๆบอกเลยว่าหวานมากแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดป้านลองซดน้ำหอยสิอันนี้พูดจริงๆฉันไม่ได้พูดเล่นพี่ป้านลองสิว้าเห็นมั้ยอร่อยอร่อยจริงๆบอกเลยทำไมมันใสๆอ่ะมันเหลือกินคนเดียวเลยกินไม่ได้ไงต้องทานอาหารทะเลผงชูรสมีมั้ยเขาจะสีสวยมากเขาทำกลุ่มโทนได้สวยนะเดี๋ยวย้อนเทียบกับเทรนด์เมื่อกี้น้ำจิ้มซีฟู้ดผมบอกเลยว่าถ้าสีจืดเนี่ยไม่แซ่บไม่แซ่บไม่แซ่บก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูของเรา2คนนะครับโทเมโต้มัสเซิลซุปนะฮะแล้วก็ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหอยแมลงผู้อบเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยใช่หวังว่าวันนี้คุณผู้ชมคงได้ตำรับอร่อยไปถึง2รุ่นและก็2แบบจากวัตถุดิบตัวเดียวนั่นก็คือหอยแมลงผู้นั่นเองคุณผู้ชมเลือกเอานะชอบแบบไหนก็ทำรับประทานแบบนั้นนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้ทุกวันศุกร์ค่ะเวลาบ่าย 3:20 ทางเวิร์คไฟช่อง23วันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีฉันก็ไม่เคยเป็นหอยตายอ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าเวลาฉันตายแล้วฉันจะกว้างไหมเอ้ยนี่ทำไมมันออกมาเยอะขนาดนี้วะบอกแล้วน้ำมันมาไม่ใช่หมายถึงเปลือกมันหลุดออกมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอมันหลุดวันนี้จะได้กินไหมเนี่ยเมนูหอยของฝั่งกะโน้นอ่ะไม่กินแล้วนะไม่กินค่ะไปเก็บของเร็ว